ก็แต่ก่อนเราทำเคมีมานานใช่ไหมฮะก็มันมีผลกระทบหลายอย่างทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งดินในที่นาของเรามันเป็นดินกระด้างนะฮะมันก็ทำหวานข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะฮะมันผลกระทบมันก็มีแม้กับสภาพร่างกายของลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาขี่ยาขายาและยาขายามันเข้ามาน้ำบานน้ำหยังแบบนี้เลี้ยงอ่อยก็ป่วยคนใหญ่ก็ป่วยเมายาจังเป็นโกดดิ้นบอดี้โคบเขียดกระต่ายมดกระปู้กระต่ายบอดี้จากผลพวงในอดีตของชาวบ้านนนงิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ที่ทำนาทำสวนปลูกผักพึ่งพาสารเคมีใช้ยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าหญ้าแม้จะได้ผลผลิตดีแต่สุขภาพของชาวบ้านกลับแย่ลงเกษตรอินทรีย์คำนี้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าจะทำได้ทำนาโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดยากำจัดศัตรูพืชไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าผลผลิตจะดีได้อย่างไรแต่วันหนึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ได้เรียนรู้ว่าเกษตรอินทรีย์ทำได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของสมาชิกในครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีและอยากเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกพืชที่แตกต่างจากเดิมพี่สัญญาพวงวงและสมาชิกในครอบครัวเป็นคนกลุ่มแรกในหมู่บ้านนี้ที่ได้เริ่มเรียนรู้และพิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ทำได้จริงและไม่ได้ยากอย่างที่คิดผลตอบแทนก็คุ้มค่าเริ่มจริงๆแล้วเราเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2537ครับ37ตั้งแต่ท่านผู้ว่าสมโพธินะครับแสงสัตว์สมโพธินะครับท่านได้รับคำแนะนำมาท่านมาทำให้เรารู้ว่าการทำนาแบบอินทรีย์การทำนาแบบงดการใช้สารเคมีนี่มันมีผลประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพเราเราก็เลยเอาตัวนั้นแหละครับมาประยุกต์แล้วก็เอาคำพูดของท่านที่จะพโน้มนมเน่าให้ค้นเฮ้าหน่อยในพื้นที่สุรินทร์เนี่ยหันมาใส่หลายๆนะครับหันมาเอาระบบนิเวศเขามาบำรุงพื้นที่ตัวเองนะครับเขาก็เริ่มมาปรับปรุงอย่างสี่นะครับที่ของเขาเริ่มการปรับปรุงคือการหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับเขาก็มีการไถกบต่อฟังครับไถกบต่อสร้างแล้วก็วานทั่วครับเผื่อตระกูลทั่วเป็นพวกทั่วพุ่มทั่วผ้านะครับวานเพื่อปรับบุงดินที่มันเคยเสียมาก่อนนานั่นนะครับที่บางช่วงเขาใส่เขาก็หันมาทำเป็นปุ๋ยมูนี่แหละแล้วก็จะมีการปรับปรุงให้ดินมันฟื้นตัวขึ้นจากเคยใส่สารเคมีให้เขาเกื้อเตื้องตัวขึ้นปรับสภาพนาดินให้มันมีการร่วงซุ่ยให้เขาอยู่ได้อย่างสี่นะครับแรกนะครับช่วงแรกที่ทำเกษตรนี่แล้วเทียดให้ผลผลิตมันลดลงก็คือว่าเขาเคยได้เขาเป็นภาษาเพื่อนบ้านเพื่อนเอิญ110กว่าสอบนะครับ110กว่าสอบปานนะครับมันมาลดลงเหลือ40 50จังซี่นะครับนี่คือผลที่เฮาได้รับจากการหันเหมาทําอินทรีย์ปีแรกครับเขาสิมองผ่านครับเขาสิเดินผ่านเขาสิว่าเฮ็ดจังมูสูนี่บ่ได้กินดอกเฮ็ดได้น้ํากันเนี่ย4 5คนนี่แหละครับมาคุยกันนะครับเมื่อปี42ครับก็เลยได้มาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ขึ้นครับเฮาเฮ็ดไปแล้วพี่น้องในชุมชนเพิ่นแนมเห็นเด็กๆพี่น้องเห็นแล้วว่าเฮาทําได้จังซี่คือเลยหันมาทำน้ำแดงสีเลยนะครับนี่แหละคือกำลังใจจากพี่น้องเพื่อนไห่มาครับการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชแบบพึ่งพาสารเคมีเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ของครอบครัวพี่สัญญาประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านทั่วไปเกิดการเรียนรู้ในชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ให้กันและกันนำไปสู่การรวมตัวของเกษตรกรจนกลายเป็นเกษตรอินทรีย์ที่นาแปลงใหญ่ข้าวที่ผลิตจากบ้านนนงิ้วมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมียอดสั่งซื้อทั้งจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์และประเทศจีนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นกอบเป็นกำยิ่งไปกว่านั้นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้กลับคืนมาอีกครั้งแต่ก่อนเนี่ยนะครับเพิ่นเจ้าใส่สารเคมีเห็นบ่พวกกบพวกเขียดพวกปูพวกปลาสิหายหมดเด้ครับระยะหลังมาตั้งแต่ปี47 48มานี่เขาเจ้างดใส่สารเคมีต่างๆปุ๊บนี่ในไห่ในนาสิเหลือมีกบมีเขียดครับบ่ซั่นก็ถามว่าหน้าแล้งสินี่ครับจักหน่อยนี่เอาๆจักหน่อยนี่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี่ย่ําคืนเขาเจ้าออกหากบหาเขียดครับหากบหาเขียดกินแต่ก่อนบ่มีครับตั้งแต่ไต่พ.ศ. 37ลงไปนี่สิบ่ใครมีกบมีเขียดครับเขาสิตายหมดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านนนงิ้วหมู่ที่4ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ทำได้จริงเห็นผลจริงและสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้เหนือสิ่งอื่นใดได้สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเกษตรกรมีสุขภาพดีมีความสุขภายใต้วิถีแห่งความพอเพียงในน้ำมีปลาในนามีข้าว